The Sim Tell กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะกดเลยนิทานชายชรากับมัจจุราชกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราคนหนึ่งเขามีอาชีพรับจ้างตัดฟืนในทุกๆวันเขาจะต้องตัดฟืนตั้งแต่เช้าจนเย็นโอ้ยปวดหลังแกขนาดนี้แล้วยังต้องมาทำงานหนักอีกมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของข้าเนี่ยชายชราแก่งอมงำเงอะรายได้ก็น้อยแถมยังป่วยกระเสาะกระแสะทุกวันด้วยวัยที่สูงขึ้นโอ้ยโชคร้ายจริงๆที่เกิดมายากจนกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยโอ้ยเสียเหงื่อเป็นครุครุเขาทำงานไปบ่นไปด้วยความเบื่อหน่ายดูสภาพข้าสิจะยกขวานก็ยังจะไม่ไหวเลยด้วยหลังที่งองุ้มและโรคภัยที่รุมเร้าทำให้ชายตัดฟืนไม่มีเรี่ยวแรงในการทำงานเลี้ยงดูตัวเองอีกต่อไปกว่าจะผ่านไปแต่ละวันโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเข้านอนดีกว่าวันหนึ่งขณะที่เขาตัดฟืนอยู่เขาก็รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังขึ้นมาโอ้ยทำไมข้าจะต้องตื่นมาตัดฟืนงานหนักๆอย่างนี้ไม่เหมาะกับคนแก่อย่างข้าอีกต่อไปแล้วข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วท่านมัจจุราชท่านมัจจุราชช่วยมารับข้าไปทีเถอะท่านมัจจุราชพอสิ้นเสียงมัจจุราชก็ปรากฏตัวออกมาโอ้มาจริงๆด้วยมัจจุราชพูดกับชายชราว่าเจ้าเรียกข้ามาเจ้าต้องการอะไรหรือชายชราเกิดกลัวตายขึ้นมาเพราะไม่นึกว่ามัจจุราชจะมาปรากฏกายตามคำขอจึงรีบตอบกลับไปว่าโอ้ท่านมัจจุราชโปรดช่วยยกฟืนใส่บ่ายข้าทีสิท่านได้ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่นะโอ้อย่างนี้ล่ะจ้าอย่างนี้ล่ะจ้าก็ได้เออข้าเปลี่ยนใจแล้วข้ารู้สึกง่วงยังไงพี่กนยังไงข้าขอตัวก่อนนะท่านมัจจุราชบ๊ายบายรอดตัวไปเฮ้ยไม่น่าปากพล่อยเลยค่ะดีนะเนี่ยที่ยังไม่ตายอุ้ยรอดตายแล้วเกือบไปแล้วค่ะคุณลุงดีนะที่สามารถแก้สถานการณ์ได้มัจจุราชคงงงไปเลยละสินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคงไม่เป็นการดีแน่หากเราได้ทุกสิ่งที่เราปรารถนา